วันนี้จะพาไปชมสวนผลไม้สุธีออร์แกนิกฟาร์มจังหวัดจันทบุรีอำเภอขุงมีของดีของเด็ดยังไงไปชมกันเลยชื่อสุธีนามสกุลปิชาวุฒิเป็นคนเกิดที่นี่โตที่นี่ wow. ไปเรียนในเมืองแล้วก็ทำงานในเมืองอยู่นิดนึงแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านเราโตมากับภาพที่ฉีดยาฆ่าแมลงเวลาฉีดยาฆ่าแมลงก็ต้องปิดบ้านหรือถ้าปิดฉีดส่วนนี้พ่อบอกห้ามไปหรือถ้าฉีดที่บ้านเราก็ต้องย้ายไปส่วนอื่นเพราะมันจะเหม็นคลุ้งไปหมดอ่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่พ่อเขาแบบเขารู้สึกเหนื่อยแล้วก็หมดแรงแล้วก็เหมือนไม่มีแรงอ่ะแล้วก็เป็นลมในสวนอย่างเงี้ยก็ไปตรวจนู่นนี่นั่นหมอก็บอกว่าคือค่าสารเคมีในเลือดมันสูงมากพ่อก็บอกเฮ้ยคุณใช้ผิดวิธีหรือคุณจะลดการใช้อะไรก็แล้วแต่นั่นแหละมันเป็นประเด็นหลักๆเลยที่เราเริ่มในครอบครัวเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยที่เราทำอยู่มันเกินไปแล้วนั่นแหละคือที่ผ่านมาเราทำมาแล้ว12ปีผลไม้อะไรบ้างเอาที่เป็นรายได้หลักเนาะเพราะถ้าไล่น่าจะมีเยอะอะ อย่างต้นสองต้นก็มีหมดแหละแต่หลักๆก็จะเป็นมังคุดเงาะลองกองทุเรียนยางพาราแล้วใต้ป่ายางพาราก็จะมีผักเหลียงมีกระวานซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นอยู่ใต้ผักเหลียงแล้วก็ใต้ผักเหลียงใต้กระวานก็มีใบชะพลูอยู่อีกด้วยความที่มันมีการผสมการหลากหลายเนี่ยเราก็สังเกตได้ว่าจริงๆแล้วเราควรจะปลูกพืชอะไรคู่กับอะไรทำไมถึงทำแปรรูปก็นั่นแหละผลผลิตมันกระจุกตัวแล้วเราเห็นภาพนี้มาตลอดเราก็เลยแล้วยิ่งช่วงที่โควิดอ่ะ2ปีที่ผ่านมาช่วงโควิดปีแรกเราแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วแล้วปีนั้นผลผลิตกระจุกด้วยแล้วโควิดอีกก็ไม่ต้องคิดเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราบอกอ่ะทำก็ทำในขณะที่คนอื่นชะลอแต่เราทำไงคนอื่นชะลอแต่เราทำดังนั้นเราก็ไปแทรกในช่องว่างนั้นผมว่าคุณภาพมันจะตอบตัวมันเองได้เน่มดมดลกลกอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ที่ปลูกเพิ่มก็ดีพวกจันเทศอะไรพวกเนี้ยจันเทศนัดเม็กอะถ้าเรากินโค้กเราได้กินจันเทศในโค้กมีจันเทศอยู่ด้วยมันทำให้โค้กต่างจากยี่ห้ออื่นไงที่มันหอมๆแล้วก็มีแบบความหอมที่มันต่างจากยี่ห้ออื่นอะกินสักข้อนิ้วมือเนี่ยก็จะแบบเลอแล้วว่าเออมันขับลมได้ดีมากท้องอืดท้องเฟ้ออะไรพวกเนี้ยเนี่ยต้นเหลียงจะแทรกอยู่เป็นระยะเลยอย่างเนี้ยอย่างใบเนี้ยก็ยังก็จะมันๆหน่อยลูกผักเหลียงนะครับแล้วอันนี้ลูกยังเล็กอยู่แต่ถ้ามันโตสักประมาณนิ้วก้อยอ่ะเขาไปต้มแล้วก็กินกรุบ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 มันมากใช้มังคุดอยู่เกือบ2โลอ่ะเนี่ยขวดเนี้ย wow. โลครึ่งถึง2กิโลก็เลยเฉลี่ยแบบเกือบ2โลค่าเฉลี่ยเป็นโล7โล8ขีดเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราซื้อมังคุดนอกฤดูโลละตอนนี้ในห้างอยู่200กว่าๆ250อันนี้ขวดนี้200ก็ตีว่า2โลดังนั้นมันถูกกว่าซื้อมังคุดสดกินครึ่งๆเลยนะถ้าคิดแบบนั้นนะครับชมสวนกันไปแล้วใครอยากไปชมไปชิมไปช้อปไปแลกเปลี่ยนความรู้กับทัวร์สุด Exclusive เกษตรเติมสุขสัญจรจันทบุรีเตรียมตัวให้พร้อมวันที่26ถึง28พฤษภาคม2566นี้นะคะ